Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิต Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588 Elmoto Fortec น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691ครับครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ส่งคำถามเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่ speedchannel.co.th Facebook Fanpage Speed Channel และอีก1ช่องทางครับ YouTube Speed Channel Official ซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของ Speed Channel ได้ตลอด24ชั่วโมงหากต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถชมได้ผ่านทาง speedchannel.co.th รวมทั้งทาง YouTube ได้เช่นกันครับครับคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซิลลี่029708000คิดได้ส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลลี่นะครับขอบคุณ DAD ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณ Subaru ประเทศไทยและขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ครับมาไม่ให้การเสียเวลาเริ่มเรื่องกันดีกว่าเรื่องแรกไปดูเรื่องราวของแว่นครับครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของแว่นนี่คือฟาโรวาที่เป็นทรงแบบสปอร์ตแล้วก็จิโรวานนี่ที่เป็นแนวแบบแฟชั่นเราเอามาใช้ครับผมมาใช้นี่แหละมันเวิร์กก็เลยเอามาบอกต่อให้กับคุณผู้ชมเผื่อจะเอาไปใช้กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Speed Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี่เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่น
มีสายลับด้วยเรือเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแล่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะครับที่เราใส่ไว้ให้ดูตัวที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO Warni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้หน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมันมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับมาสามารถเรียกว่าจับจองเป็นเจ้าของได้ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะฮะมาทีนี้มาดูคลิปกันดีกว่าครับคลิปนี้เนี่ยให้ดูเลยครับกำลังอินเทรนด์กับบ้านเรามากเอาแรงม้าหรือจะสู้แรงน้ำไปชมฮะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศนะฮะพยายามจะขับฝ่าน้ำท่วมโฟร์วิวนะเครื่องใหญ่นะม้าเต็มกำลังอ่ะไม่ได้หลุดออกนอกทางไปฮะโดนน้ำพัดไปน้ำเนี่ยสุดท้ายเป็นอย่างนี้เลยนี่ไงโดนน้ำพัดอ่ะมาโอ้โหจะทันไหมเขาว่ายไปแล้วจริงๆเขาก็ปิดกั้นไปแล้วนะไม่ให้วิ่งแล้วนะแต่ครั้งนี้พยายามที่จะฝืนจะไปให้ได้มีเจ้าหน้าที่ครับรถเจ้าหน้าที่ด้วยมานั่งเซ็งอยู่นี่รถจมน้ำไปแล้วคันขอร้องเลยคงแบบอารมณ์แบบฉันคิดว่าฉันไปได้ของรอบอ่ะแล้วสุดท้ายผมบอกว่าไม่มีอะไรในโลกนี้นะครับที่ต้านทานมหันตภัยจากธรรมชาติครับแรงธรรมชาติมันสุดยอดแล้วสุดท้ายมันทำลายล้างหมดธรรมชาติไปดูเรียกว่าอันที่สองนะฮะอุบัติเหตุฮะความช่วยอันนี้คือเขาบอกเวลาจอดรถเนี่ยให้หัดใส่ดึงเบรกมือไว้บ้างเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้ดึงไหมก็เป็นผลที่ดีกับตัวเราฮะเราก็ไม่รู้ว่าเกียร์ออโต้มันจะหลุดเมื่อไหร่สไลด์เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับหรือบางทีถ้าเป็นเนินก็หักวงล้อเลี้ยวไว้บ้างมันจะได้ไหลเป็นวงกลมไม่ได้ไหลเป็นทางตรงออกมานะครับไปนี่ไปดูครับเวลาเขาขึ้นเรือเฟอร์รี่จอดรถไปดึงเบรกมือจัดไปครับกับคลิปนี้โอ้โหก็ลงทะเลไปไม่มีอะไรมาก
ทิ้งทะเลไป 1,000 ทำอะไรไม่ได้ครับอะไรจะวิ่งไปจับก็ไม่ได้นะบางคนบางถ้าไม่รู้นะวิ่งไปจับรถนี่รถถ้ามันพื้นลาดเอียงมากๆเนี่ยมันจะดึงคนตกออกไปด้วยนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายๆแบบโดยที่ถ้าเราประมาทก็เป็นแบบนี้ไม่ระวังไม่รอบคอบนะต้องดึงเบรกมือจริงๆแล้วระบบเข้าเปียระบบมันก็ความปลอดภัยมันต้องดีกว่านี้ด้วยทั้งตัวเรือเฟอร์รี่เองด้วยนะคุณจะมีตัวล็อกล้อมีรุ่นใหม่ก็จะเป็นฝาปิดฝาปิดเข้ามาหรือถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องมีถ้าเป็นบ้านเราก็มีขอนไม้หนุนล้อนะหรือไม่ก็ต้องมีโซ่ดึงแต่บ้านเรามีจริงนะบ้านเราเนี่ยเรือเฟอร์รี่เนี่ยจะมีขอนไม้แบบไม้รางรถไฟเลยนะเขาจะวิ่งมาหนุนหมดเลยหรือไม่ก็ต้องเป็นโซ่ดึงอ่ะครับให้เกี่ยวให้อยู่ในล็อกอ่ะดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับครับไปเดี๋ยวเราไปพักใบโฆษณากันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ